แลกตาซอ,อยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดําอร่อยมากนี้เนี่ยประเทศไทยยังคงเผชิญกับอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดนะครับอย่างภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยอุณหภูมินี้พุ่งขึ้นไปประมาณ43ถึง44องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่าในช่วงหลังจากนี้วันพรุ่งนี้ไปนะครับอาจจะสามารถคลายร้อนได้บ้างนะครับเพราะว่าจะมีพายุฤด,ดูร้อนพัดถล่มเข้ามานะครับในช่วงวันที่3-7ถึงพฤษภาคมนะครับจะทำให้มีฝนตกลมกระโชกแรงจะมีพื้นที่ไหนบ้างมาติดตามกันเลยครับ กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3ครับเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้เรื่อยยาวไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมครับโดยลักษณะของพายุก็คือจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตร,รายจากพายุฤดูร้อนขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าสิ่งปลูกสร้างใต้โฆษณาที่ไม่แข็งแรงสําหรับพี่น้องเกษตรกรครับก็ควรที่จะเตรียมการป้องกันระมัดระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตร,รายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะครับสําหรับจังหวัด ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่3และ4พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้กับมารืนนะครับภาคเหนือก่อนเลยนะครับจะได้รับผลกระทบ13จังหวัดด้วยกันก็คือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาวน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับขยับมาที่ภาคกลางนะครับ พรุ่งนี้มารืนนี้จะเจอกับพายุฤดูร้อนใน3จังหวัดก่อนเลยก็คือที่นครสวรรค์อุทัยธานีและกาญจนบุรีส่วนอีสานครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบ16จังหวัดด้วยกันประกอบไปด้วยจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวล,ลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาลสิน์มุกดาหารร้อยเอ็ด ยโสธรอำนาจเจริญสุริน์สีสะเกตและอุบลราชธานีครับส่วนวันที่5และ6พฤษภาคมค่ะพายุฤด,ด,ดูร้อนจะก,กระทบ56จังหวัดภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาค20จังหวัดภาคกลาง13จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกได้รับผลกระทบทั้งภาค8จังหวัดค่ะ ส่วนวันที่7พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของผลกระทบคาดว่าจะมี37จจังหวัดโดยภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบทั้งภาคค่ะ ส่วนสภาพอากาศทั่วไทยวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาย,ยังคงเตือนให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่ยังร้อนถึงร้อนจัดค่ะจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนโดยภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุด38ถึง44องศาคาดการอุณหภูมิสูงสุดวันนี้จะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุด39ถึง43องศาอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่ตำบลน,นาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะส่วนภาคกลางครับอุณหภูมิสูงสุด40ถึง43องศาที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิสูงสุด37ถึง41องศาที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคตะวันออก อุณหภูมิสูงสุด35ถึง42องศาที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วส่วนภาคใต้ครับจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกอุณหภูมิสูงสุด35ถึง40องศาคาดการอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่อำเภอหนองพลับนะครับแล้วก็ที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังภาพรวมปริมาณฝนทั่วทั้งประเทศจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งนะครับโดยภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนมากกว่าภาคอื่นๆ ร้อยละ20ของพื้นที่นะส่วนพรุ่งนี้ก็เตรียมพร้อมรับมือกับพายุฤด,ดูร้อนได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยตอนบนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TnM News ข่าเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TnM ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ